ดีๆพาคุณผู้ชมไปชมปรากฏการณ์เรียกได้ว่างงทั้งเมืองกันเลยจริงๆนะเกิดอะไรขึ้นมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านดังที่จังหวัดระยองร้านหนึ่งนะร้านนี้ใครผ่านไปผ่านมารู้ดีว่าขายดิบขายดีจริงๆนะแต่ทำไมเจ้าของร้านถึงติดป้ายเซ็งกิจการตามไปหาคำตอบกันค่ะนะคะนี่เลยนะติดป้ายไว้ตัวใหญ่เลยนะคะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเซ็งด่วนถูกขายดีเหนื่อยโว้ยเพราะมีเบอร์โทรติดต่อเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวดังอุบลนะคะคุณผู้ชมชื่อชินวัตรค่ะแต่มาขายอยู่ด้านหน้าร้านทวีแสงการเกษตรริมถนนสุขุมวิทศูนย์การค้าระยองเทศบาลนครระยองอำเภอเมืองระยองนั่นเองหลายคนเห็นแบบนี้แล้วก็สงสัยนะคะว่าทำไมนะถึงมาติดป้ายขอเซ้งกิจการแบบนี้ทั้งที่รู้กันดีว่าขายดิบขายดีมีเหตุผลอะไรกันนางบุญสิริจันทฤดีเจ้าของร้านก็ให้คำตอบว่าทุกวันนี้เนี่ยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว2จุดด้วยกันนะจุดแรกเนี่ยขายที่ซอยธนาคารกสิกรไทยสาขาจันทอุดมอะค่ะขายช่วงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะส่วนจุดที่2เนี่ยก็คือจุดนี้นะคะที่หน้าร้านทวีแสงการเกษตรริมถนนสุขุมวิทเปิดขายตั้งแต่6โมงเช้ายาวไปจนถึงตีหนึ่งเลยแล้วปรากฏว่าคุณผู้ชมขายดีทั้ง2จุดมีลูกค้ามาอุดหนุนกันแน่นร้านจริงๆทำยอดขายวันละ 10,000 บาทขึ้นไปค่ะในขณะที่ขายดีมากแบบนี้กอไก่ล้างตัวแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องมาแลกด้วยกับความเหนื่อยนะคะเพราะว่าพักผ่อนน้อยทำให้ลูกๆของนางบุญสิริเนี่ยขอร้องให้พักผ่อนบ้างนะให้เหลือขายกลางวันจุดเดียวที่บริเวณข้างกสิกรไทยจึงตัดสินใจติดป้ายประกาศเซ้งร้านทั้งที่เสียดายจริงๆนะเซ้งร้านในราคา 250,000 บาทนะคะให้ทั้งอุปกรณ์แล้วก็สูตรการทำทุกสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นเนี่ยให้หมดทุกสูตรสุดท้ายนะคะคุณบุญสิริบอกว่าใครที่มีเงินพร้อมใจพร้อมแล้วก็อยากทำจริงๆเนี่ยติดต่อมาด่วนๆนะคะรับรองว่าเซ้งไปไม่ขาดทุนแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ